ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับตอนนี้บอกว่าบีมอล่ายังอยู่กับเรานะครับจะมีเรื่องราวมันๆอีกมากมายครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และไม่มีและแล้วไม่มีแล้วและนี่ไงและดีเจริญยนต์ไงและดีเจริญยนต์ต้องบอกต้องบอกเบรกนี้มีนะดีเจริญยนต์ข้างๆผมใช่ไหมครับต้องขอบคุณร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านขายรถบิ๊กไบค์มือสองครับผมนะครับที่จับต้องได้นะครับมีทั้งรถตั้งแต่250cc นะครับถึง 1,400cc ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเนกเก็ตนะครับทัวริงนะครับอะไรอ่ะสปอร์ตทุกอย่างตั้งแต่250cc ขึ้นไปได้เลยใช่ไหมก็คือสามารถติดต่อได้เข้าไปที่ www.dbigbike.com ฮะหรือว่าเข้าไปเซิร์ชในเพจดีเจริญยนต์ตรงๆตัวเลยนะฮะรับซื้อรับขายส่งถึงบ้านรับถึงบ้านนะฮะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นี่เองล่าสุดก๊อฟกับพี่บอมก็ไปลุยกันมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าให้ไปจิ้มเลยว่าอยากจะเทสรถรุ่นไหนเขากล้าการันตีว่ารถของเขาสดจริงนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปด้วยได้มาถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับที่เพจนะครับดีเจริญยนต์พิมพ์ภาษาไทยนะครับก็จะมีเรื่องราวของการมีลิสต์นะครับการผ่อนนะครับมีในเรื่องราวของตัวรถว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นต่างๆมีปีบอกให้หมดรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะครับรถรุ่นไหนขายไปแล้วรุ่นไหนอัปเดตใหม่สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจดีเจริญยนต์ครับเบรกนี้ต้องมาคุยกันถึงก็มาคุยกันต่อคุยมาต่อบอกว่าความพิเศษของไอ้เจ้าตัวเรืองแสงเนี่ย Defender Defender เนี่ยเมื่อกี้เราหยุดนิ่งไว้ก่อนดู Defender ก่อนว่ามันเขาบอกมันเป็นวิธีแบบมันเป็นแบบภาพที่ทีมงานเราตั้งใจทำใช่ตั้งใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูนี่ว่ะนี่ปิดไฟก็เด็ดไหมครับตัวที่เป็นสีขาวจะเรืองแสงก็ตัวขอบสีชมพูด้วยเนาะสีส้มขอบยาวใช่ไหมขอบยาวสีส้มนะครับที่จะเรืองแสงนี่แต่ถ้าอิ่มแสงวันนี้จะชัดกว่านี้ใช่ค่ะถ้าอม UV เยอะมันก็จะชัดใช่อันนี้ไม่ได้โดน UV อันนี้ไม่โดนเลยก็จะโดนแค่ไฟในห้องสตูเนี่ยค่ะนี่ขนาดไม่โดน UV เนี่ยใช่ไหมมางคืนก็ร้อนเงินนั้นก็สูงร้อนหัวลอยขี่มามาแต่ไกลได้ยินเสียงรถแล้วก็ขาวโพลนลูกนึงขี่ออกมาแล้วได้ความรู้สึกปีศาจแห่งความเร็วอันนี้คือกิมมิคของมัน Glow in the dark ใช่ Glow in the dark เพราะว่าตอนมันเรืองแสงเนี่ยด้านข้างของโมเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเหมือนเป็นลายเส้นขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นเหมือนปีศาจนิดนึงทีนี้ตอนเวลาเรืองแสงตรงส่วนสีขาวเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมานะครับตรงส่วนที่ไม่เรืองแสงก็คือตรงสีแดงที่เราเห็นตรงนั้นนะครับมันจะเห็นเป็นรอยหยักๆเยอะๆใช่มันจะได้ความรู้สึกเหมือนปีศาจนึกไงนึกไงคือจริงๆมันเป็นการรีอิชชูคือก่อนหน้านี้ในรุ่นแรกๆของบิมอล่าคือรุ่นเลพิคอนเมื่อ5ปีที่แล้วเราทำลายไทยแลนด์กับลายคาบุกิออกมาและทีนี้ได้เสียงตอบรับจากลูกค้าดีมากว่าเอ้ยเมื่อไหร่บิมอล่าจะทำรีอิชชูอีกอยากได้อีกคือกลายเป็นแรร์ไอเทมเลยคือทุกวันนี้คนเก็บกันเก็บค่ะเมื่อปลายปีที่แล้วผมไปเชียงใหม่แอบไปนั่งอยู่ตัวเองไม่มีเก็บค่ะไม่มีตัวเองไม่มีเก็บเลยสบายโดนแบบว่าสอยไปหมดแล้วไปเจอใบสุดท้ายของเขาขอเขาซื้อเลยค่ะขอซื้อเขากลับมาใช่เขาซื้อเขาไม่รู้เลยพนักงานก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราคือใครเดินเข้าไปซื้อเลยค่ะใบสุดท้ายพนักงานพูดย้ำทิ้งท้ายกับผมว่าพี่ครับใบสุดท้ายเลยนะครับพี่เก็บให้ดีนี่ครับผมก็ต้องเก็บอยู่แล้วครับหาซื้อยังไม่ได้เลยตอนนี้เราลองดูในตลาดมือสองอ่ะหมวกที่เป็นลายไทยแลนด์ครับคือจริงๆมันมีฉายามันนะหมวกลายน้ำท่วมคือมันทำปี54แล้วใช่แล้วจริงๆเราเองเราไม่ได้คิดหรอกว่าน้ำจะท่วมใช่ไหมครับเราเตรียมงานกันแบบเกือบปีโรงงานเราก็ท่วมค่ะปรากฏว่าโรงงานก็ท่วมปรากฏว่าคือลายมาเนี่ยทางฉายาเราดีไซน์เขาก็ดีไซน์มามีแบบเป็นลายน้ำมันเป็นน้ำมันจะสีฟ้าหน่อยถ้าไปดูลายแรกของเราอะค่ะแฟนๆแบบรุ่นเก่าๆเราเนี่ยยังไงทุกคนผมว่าต้องเคยเห็นหรือต้องมีลายน้ำท่วมเป็นลายน้ำท่วมเรียกว่าลายน้ำท่วมน้ำท
วบมันคือมันจะออกมาคู่กันก็คือลายคาบุกิค่ะทีนี้พอมาเป็นคาบุกิเวอร์ชันปี2017 Glow in the Dark เลยเรื่องแสงเลยเรื่องแสงเลยแล้วตัวนี้นะครับตัวสีดำนี่คืออ่าใช่อันนี้จะเป็น Thailand Chrome ค่ะคือถ้าสังเกตดีๆนะคะอันนี้จะเป็นสีโครมค่ะจะเป็นสีโครมจะเป็น Special Edition ซึ่งเราจะผลิตมาแค่600ใบเท่านั้นตัวนี้คือชื่อรุ่นDefender เหมือนกัน Defender แต่ชื่อลาย Thailand อ๋อ Defender Thailand ครับเป็นสีโครมตัวด้านข้างเนี่ยจะมีประเทศไทยแผ่นที่ประเทศไทยก็เป็น Defender Thailand นี่ความพิเศษของมันเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นโครมปกติมันเป็น Black Chrome Black Chrome ถ้าโครมปกติคนจะนึกว่าเป็นโครมแบบสีเงินสีโครเมียมทำไมลายพรางด้วยโอ้ข้างในมีลายพรางด้วยมีคาโม่ด้วยมีคาโม่แล้วก็บางส่วนก็เป็นโครมด้วยเหมือนกันเป็นแบบโครมผมชอบตรงนี้คือในเรื่องของวัสดุของเขาเนี่ยโอเคจริงนะเรียกว่าวัสดุอะไรนะฮะผ้าจะเป็นตัว Active Air ค่ะ Active Air ใช่มั้ยก็เป็นเหมือนกันหมดทุกรุ่น Active Air ใช่ครับผมเป็น Active Air คือเหมือนวีโมล่าของเราทำรุ่นใหม่อะไรออกมาคือเราจะพยายามใส่เทคโนโลยีพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะเรียกว่าจ่ายเงินแล้วคุ้มค่าต้องคุ้มเออแล้วอย่างนี้อ่ะมีตัวอื่นอีกเปล่าที่ยังไม่ได้ก็จะมีตัวที่นั่นไงมีมีมีภูมิใจนำเสนอค่ะภูมิใจนำเสนอนี่คือนี่ชื่อไลน์ Chicken Run หรือลูกค้าบางท่านเริ่มตั้งฉายาให้แล้วไก่ซิ่งไก่ซิ่งปีนี้ปีไก่ด้วยปีนี้ปีไก่ไก่ทำอะไรไก่ซิ่งเราใส่ซิ่งกันอยู่แล้วด้านหลังค่ะอันนี้ได้รับดีไซเนอร์จากคุณมารูซิโอดีไซน์มารูซิโอดีไซน์อิตาเลียนอิตาเลียนโอ้โหนี่ครับมีโลโก้นะฮะอิตาลีดีไซน์นะครับคือมารูซิโอดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วเขาทำหมวกกราฟิกเนี่ยให้กับนักแข่งระดับโลกค่อนข้างเยอะ MotoGP Moto2 Moto3 แล้วเหมือนเขามีทำลักษณะว่าไปร่วมมือกับดีไซเนอร์อีกคนนึงเป็นชาวอิตาเลียนเหมือนกันก็ทำให้กับทีมเป็นลักษณะเป็นเหมือนทำเป็น CI ตัวกราฟิกทั้งหมดให้กับทีม MotoGP ทีม Factory 1ทีมในนั้นด้วยเหมือนกันครับก็จะกลับว่าตอนนี้ก็มีดีไซเนอร์ทั้งหมด3ท่าน4ท่าน4ท่านจากประเทศ2ตามประเทศ2ไทย2ไทย2ก็คือ1ชยานนท์ดีไซน์ชยานนท์ก็เป็นตัวกาลิตี้ค่ะไทยไลน์ไทยแลนด์ก็เป็นชยานนท์ดีไซน์ค่ะที่2ก็จะเป็น K1 ดีไซน์ K1 ดีไซน์แล้วก็3จะเป็นจากญี่ปุ่นเซนซุยค่ะแล้วก็อิตาเลียนโอ้โหนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะไทยไปไกลระดับโลกแล้วอย่างงี้มีมั้ยที่แนะนำหมวกหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะจะคุยเรื่องการตลาดแล้วตลาดกันบ้างวางแผนอะไรยังไงเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ได้เวลาจะพูดแล้วก็ตอนนี้ก็ทางวิโมล่านะครับก็จะมีคอร์สก็คือเราเหมือนสนับสนุนในการปลูกฝังในด้านของ safety riding course ให้กับลูกค้าของเราช่วยก็คือเราจะจัดร่วมมือกับลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์เจ้าใหญ่ของเราในแต่ละภูมิภาคค่ะแล้วก็คือลูกค้าที่ใช้บิโมล่าไม่ว่าคุณจะขี่รถกี่ซีซีคุณมาลงคอร์สเรียน safety riding กับเราได้คือเป้าหมายฝึกสอนโดยครูฝึกผู้ชำนาญคือจริงๆต้องบอกว่าพี่ตังอ่ะเป็นอินสตรัคเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงคุณซื้อหมวกกันน็อกของเราค่ะไม่ว่าจะซื้อใบละกี่บาทฟรีครับฟรีครับฟรีด้วยใช่ครับแล้วเราจะคิดว่าจะจัดครั้งแรกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกจัดไปแล้วจัดไปแล้วด้วยอาทิตย์ที่แล้วจัดที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีลูกค้าแฮปปี้กลับไปมากหมายความว่าจะจัดทั่วประเทศมีแผนปีนี้ว่าคือจะจัด4ภาคต้องรวมกับดีลเลอร์มั้ยครับก็คือเราโคคือเราร่วมมือกับดีลเลอร์ค่ะครับครับผมคือเป้าหมายหลักๆเนี่ยที่เรามาทำเรื่องของ safety riding เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าณตอนนี้สำหรับอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เนี่ยในประเทศไทยเองค่อนข้างสูงนะครับเราเองเนี่ยผลิตอุปกรณ์ safety เราก็มองถึงในจุดนี้ว่าทำยังไงก็ได้ให้หมวกกันน็อกเนี่ยเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายเพราะว่าด้วยกลุ่ม คนขี่อายุก็น้อยลงด้วยเรามองในเชิงป้องกันไว้ก่อนครับก็คือเพิ่มทักษะให้กับลูกขับขี่ใช่แล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยก็คือจะได้รับเรื่องของวิธีการขับขี่ที่ถูกต้องว่าทำยังไงใช่ไหมครับคืออย่างหลายๆท่านเองอย่างเงี้ยถ้าขี่มอไซค์มานานๆจะทราบดีว่าวิธีการใช้คันเร่งใช้เบรกหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงถูกต้องไหมครับทีนี้ก็จะมีนักขี่หน้าใหม่ๆเข้ามาเป็นนิวบี้เข้ามาตรงนี้เนี่ยเราเองก็พยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงเนี้ยไปให้กับลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุลงไปด้วยในตัวครับกับสู่สังคมบ้างใช่ไหมคือที่มีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นคนขี่เองด้วยหรือเปล่าก็ถูกต้องเลยครับใช่ไหมเป็นแล้วพี่ฝนซ้อนไหมเนี่ยก็หลังๆก็ไม่ได้ซ้อนแล้วค่ะไม่ครับ
ไม่มีเวลาแล้วครั้งต่อไปจะแต่พี่ถังตอนนี้คือพยายามติดต่อกับดีลเลอร์อยู่ครับผมพยายามไปให้ได้น่าจะภาคอีสานภาคอีสานก่อนครับผมได้พอดีหลังสงกรานต์ครับผมรุ่นเยอะค่ะตอนนี้กลุ่มลูกค้าทางภาคอีสานเยอะขึ้นมากครับมาดูเรื่องของวารันตีบ้างแต่ละรุ่นวารันตียังไงสบายใจได้ค่ะหมวกกันน็อกบีโมล่าทุกรุ่นลูกค้าซื้อไปมีวารันตี1ปีเต็มๆเลยค่ะ1ปีเต็มๆด้านในหมวกแกะชุดนุ่งออกมาเราจะมีวอยค่ะว่าลูกค้าซื้อสินค้าไปวันไหนนับไปเลยค่ะ1ปีจากวันที่คุณซื้อสินค้าคือที่จริงในวอยเนี่ยมันจะระบุว่าตัวหมวกเนี่ยถูกประกอบหรือผลิตในวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ผมให้เป็นความรู้นิดนึงแล้วกันนะครับกับท่านผู้ชมก็คือหมวกจริงๆเนี่ยอายุการเก็บของมันเนี่ยถ้าในต่างประเทศเองนะครับที่อยู่ไม่ใช่อยู่ในเขตเมืองร้อนเหมือนเรานะครับคือเขาจะรีควายไปแม่เก็บนะครับเก็บย้ำว่าเก็บ5ปีไม่เกินเก็บอยู่นิ่งๆเลยค่ะเก็บใช่ครับเขาดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่เกิน5ปีแต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าความร้อนเรื่องของอากาศแล้วก็ความชื้นด้วยคือจริงๆไม่ใช่เรื่องของฟองน้ำนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวยึดกาวอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือด้านในมันจะมีโฟมอยู่ตัวนึงเรียกว่า EPS เป็นโพลีสไตรีนตัวนึงนะครับตรงนี้เนี่ยพอผ่านช่วงระยะเวลาไปแล้วถึงจุดๆนึงนะครับคุณสมบัติมันจะเริ่มเปลี่ยนคือจะเริ่มแข็งขึ้นนะครับคือรายละเอียดเชิงลึกผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนคุณสมบัติไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกจริงๆแล้วถ้าในประเทศไทยนะครับเท่าที่จากประสบการณ์ของเราเนี่ยหลังจากที่ขายไปเนี่ยใช่ละคือจริงๆต้องบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับยาวนานมาเป็นเกือบ20ปีแล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยหมวกที่ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับไม่เกิน1ปีถ้าใช้ทุกวันนะไม่เกิน1ปีควรจะต้องเปลี่ยนใหม่ละเพราะว่าหนึ่งเราจะเป็นหมวกไทยหรือหมวกข้างนอกก็ประมาณนี้หมดเลยใช่คือการเสื่อมลงตามเวลามันจะไล่เลี่ยกันอย่างเช่นเรื่องของสนิมเป็นหลักละนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเมืองร้อนเราเหงื่อร้อนแล้วเหงื่อของมันเจอกับครับตรงนี้เราก็พยายามพัฒนาหาอะไรเข้ามาเพื่อที่จะป้องกันมันเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานเนี่ยไปมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามองว่าณตอนนี้หมวกในกลุ่มราคาที่เราผลิตเองนะครับเป็นกลุ่มที่อยู่ในหมวกใช้งานทุกวันส่วนใหญ่คนจะใช้เป็นหมวกหลังในการที่จะใส่แล้วก็ขี่ไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใช้ทุกวันแน่นอนการเก็บรักษาเนี่ยในบางครั้งเนี่ยคืออาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากว่าอาจจะต้องเก็บไว้ในที่ดีหน่อยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบวางไว้กับรถเลยตากแดดทั้งวันอะไรแบบนี้คือด้วยความที่หมวกราคาไม่ได้สูงมากครับใช่ไหมครับการดูแลรักษาบางคนก็อาจจะแบบคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันใช้ทุกวันปีนึงคุ้มแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับโอ้แต่มึงก็ใช้คุ้มจริงนะเอางี้ว่าไหนๆก็ไหนๆก็มาถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรเจ้าพ่อหมวกเมืองไทยมาทั้งทีนะการเลือกซื้อว่าหมวกยังไงถึงจะเหมาะสมกับเบ้าหน้าของคุณต้องเบ้าหน้ารูปสีสันหรือไม่เดี๋ยวไม่ฮาเลยเห็นกลิ่นกันอยู่ลองใส่ดูไหมคะเดี๋ยวแนะนำได้ว่าไซส์ถูกต้องไหมอะไรเออพี่ตู่นายลองใส่ดูลองใส่ดูไก่ซิ่งเนี่ยลองใส่ซิ่งเนี่ยพี่ตู่นายเอ็มอยู่อันนี้ไซส์อะไรครับไม่แน่ใจในมือน่าจะเป็นไซส์เอ็มอันนี้ลองใส่ดูก่อนเบื้องต้นคือเรากะจากรอบนอกก่อนเขาให้อย่างนี้ไหมใช่ค่ะดึงออกข้างนิดนึงฮะดึงออกกว้างนะครับวิธีการใส่หมวกเราไม่เคยพรีวิวเรื่องนี้เลยหนูฮะต้องดึงไหนๆก็ไหนๆแล้วพรีวิวนะครับดึงหมวกกว้างนะครับวิธีการใส่หมวกนะครับอย่างนี้ฮะปึ๊บนะฮะคือสาเหตุที่ต้องดึงเนี่ยเนื่องจากว่าเก็บหูครับถ้าไม่ดึงใช่เก็บหูครับเก็บหูเก็บหูครับแล้วก็หูกลางจะลำบากครับนะแล้วก็กดด้านหน้าลงอันนี้คือไซส์เอ็มทีนี้อันนี้เรื่องขององศาที่เวลาเราใส่หมวกที่ถูกต้องเนี่ยบางคนไม่รู้บางคนก็ใส่เงยขึ้นบางคนก็ใส่กดต่ำลงใช่ไหมครับทีนี้มีวิธีง่ายๆนิดเดียวนะครับเราขออนุญาตนะครับพี่ตู่เราดูที่ช่วงของคิ้วนะครับตรงนี้เป็นเส้นขนานนะครับใส่ยังไงก็ได้ให้ตัวขอบหมวกตรงนี้ขนานกับแนวคิ้วเท่านั้นเองหมายถึงว่าตรงนี้ใช่ให้แบบนี้หมวกจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับทีนี้มาในเรื่องไซส์การวัดรอบศีรษะอีกเหมือนกันนะครับการวัดเนี่ยนะครับอันนี้สำหรับของคนเอเชียละกันนะครับเพราะว่าคนยุโรปเนี่ยคือเขาจะวัดเนี่ยจากคิ้วนะครับแนวคิ้วเราเนี่ยขึ้นไปประมาณ 1-2 นิ้วแต่ถ้าเป็นเอเชียส่วนใหญ่จะวัดที่1นิ้วเนื่องจากว่าที่วัดขึ้นมาจาก1นิ้วนะครับเดี๋ยวผมใช้ศีรษะตัวเองเป็น ไม่มีอะไรมานะครับจากแนวคิ้วเราขึ้นไปตรงนี้จะเป็นส่วนที่ศีรษะกว้างที่สุดละนะครับเราก็เอาสายวัดเทปวัดสายวัดเอวอะไรก็ได้แล้วแต่วัดไปว่าศีรษะเราเนี่ยอยู่ที่กี่เซนติเมตรเอาเป็นเซนใช่ไหมครับใช่เป็นเซนติเมตรครับถ้าสแตนดาร์ดก็57 58ก็จะอยู่ที่ไซส์ M ส่วนใหญ่โรงงานผู้ผลิตเนี่ย
เกือบทั่วโลกทุกแบรนด์เท่าที่ผมเห็นนะจะอยู่ในช่วงเลนส์แบบนี้หมดเลยจะมีเหวี่ยงบ้างนิดนึงเป็นมิลลิเมตรเท่านั้นเองแล้วก็หมวกเนี่ยที่เราผลิตมาส่วนใหญ่เราจะผลิตมาเป็นลักษณะราวโอเวลคือหมายความว่ามีทั้งรูปทรงกลมแล้วลีเนื่องจากว่าศีรษะคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยนะครับจะเป็นลักษณะทรงกลมส่วนใหญ่ใช่จะไม่เหมือนกับทางฝรั่งเขาโหนกเขาเยอะเนอะใช่อันนั้นจะเป็นแบบโอเวอร์ถ้าไปเกาหลีก็จะค่อนข้างที่จะเหลี่ยมครับก็ภายในที่เราออกแบบเนี่ยมันก็จะมีผลกับที่เปลือกภายนอกด้วยเหมือนกันเป็นตัวบังคับเรื่องของรูปทรงนะครับเชลมันใช่อย่างเช่นเราไปซื้อหมวกแบรนด์ยุโรปบางแบรนด์ที่เป็นประเทศที่เขามีร่างกายบอดี้ที่ใหญ่สูง180 190ของเยอรมันหมวกจะใหญ่ลูกค้าบางท่านใส่จะเจ็บจะรู้สึกมันกดตรงช่วงกลางศีรษะใช่ค่ะตัว EPS มันจะจดกดตรงนี้ค่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายในแต่ละแบรนด์ก็จะไม่เหมือนกันก็แสดงว่าตัวนี้เฉพาะคนเอเชียหรือเฉพาะดีไซน์เฉพาะคนไทยดีไซน์มาเฉพาะเอเชียเอเชียครับเพราะว่าตลาดใหญ่เราจริงๆก็คือประเทศไทยแล้วก็กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านก็อย่างเงี้ยที่บอกว่าหมวกคนไทยหมวกโดยคนไทยเพื่อคนไทยแล้วก็อย่างเงี้ยก็คือถ้ามันขึ้นมากระชับแก้มแล้วเราบิดแล้วมันไม่หมวกไม่หมุนอันนี้ก็คือใส่ที่ถูกต้องแล้วทำไมถึงต้องแบบมีแว่นมีแนวคิดยังไงถึงแบบมีแว่นขึ้นมาไม่เนาะแดดบ้านเราคือจริงๆแดดบ้านเราเนี่ยแหละครับจริงๆเราต้องทำไม่ขายชิลขายแว่นมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขายชิลครับคือว่าใช้งานเราค่อนข้างสะดวกกว่าครับผมสมมติว่าเราช่วงตอนใช่ตอนเช้าเก็บแว่นเพราะว่าถ้าลูกค้าไปใส่ชิลดำหรือชิลปลอดเวลาขี่ก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่ามองไม่เห็นอันตรายไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนชิลใช่ค่ะข้างหน้าเปลี่ยนไปความสะดวกนั่นเองใช่ครับใช้งานแล้วก็เรื่องของมอกด้วยให้สอดคล้องกับมอกของประเทศไทยมอกเพราะจริงๆเราเองเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกๆเลยนะที่ทำตัวซันไวเซอร์บิวินเข้ามานะครับน่าจะประมาณ5ปีละ5ปีได้ครับ5ปีแต่ว่าหมวกวิมเบล่านี่คือมีระยะ8ปีในการทำแบรนด์สร้างแบรนด์ขึ้นมาผลิตมาทั้งหมดก่อนหน้านั้นใช่ค่ะเรื่องการตลาดทีนี้เรามีดีลเลอร์ขนาดไหนตามเมืองใหญ่เหนือกลางอีสานใต้มีครบไหมมีเป็นดิสทริบิวเตอร์ครับผมจะกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่มีทั้งดีลเลอร์ชิพแล้วก็ดิสทริบิวเตอร์ดิสทริบิวเตอร์นี่ทับกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สนใจเป็นไม่ได้ไม่ใช่ขายของแล้วที่เดียวครับท่านเห็นเป็นบางเจ้าบางแบรนด์อาจจะทับลายกันเลยคือเป็นดีลเลอร์บิโมล่าสบายใจได้ค่ะคือเรามีการฟิลเตอร์ในการกรองในการโซนกลุ่มลูกค้าอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ให้ตีกันแน่นอนค่ะแล้วผมเห็นเป็นแบบบางดีลเลอร์ไม่ใช่บางดีลเลอร์มอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะก็มีหมวกของบิโมล่าไปอยู่ในเชลในศูนย์บริการกันด้วยบางทีเขาอาจจะเป็นซับดีลเลอร์จากของทางฝั่งดิสทริบิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซับใหม่จริงๆใช่ด้วยความที่เราเองเนี่ยโดยพื้นฐานเราเป็นโรงงานผู้ผลิตนะครับเราเลยมีลักษณะการทำเป็น OEM และ ODM ส่งทั้งค่ายมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับคือบางทีอาจจะเห็นว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันรูปทรงเหมือนของบิโมล่าเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าแปะเป็นค่ายมอเตอร์ไซค์ค่ายสักค่ายหนึ่งอะไรแบบนี้เรื่องนี้เราเป็นเมกเกอร์ให้เขาก็จะมีเรื่องของจำนวนอันนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องดีลนะครับคือจริงๆเราคือเมคเกอร์ครับเราคือเมคเกอร์นะครับถ้าอย่างนี้สมมุติว่าสปีดไรเดอร์จะทำหมวกเป็นไลท์นี่ยินดีครับใช่ค่ะยินดียินดีครับอย่างนี้มันต้องแบบเสียตังค์นี่ฮะยินดีครับแต่ต้องเสียตังค์ฮะต้องแบบมีจำนวนยังไงแล้วก็ต้องสั่งไงคืออันนั้นต้องลองทันไหมทันไหมสปีดไรเดอร์อยากได้ต้องยกมือขึ้นยกไลค์กดไลค์กดไลค์เยอะๆเนี่ยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีเวอร์ชั่นสปีดไรเดอร์ใช่ไหมการเป็นแรงเข้มกันไปถ้างั้นเราเปิดรับสายดีกว่า025-3094-96-98นะครับแล้วก็เอลิเวทที่เบอร์4872 พิน4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับว่าอยากจะมีหมวกกันน็อกวิมอร่าเวอร์ชันสปีดไรเดอร์หรือเปล่านะครับขึ้นแถบหน่อยขึ้นแถบข้างล่างหน่อยเผื่อใครไม่รู้เบอร์โทรแน่นอนครับวันนี้เนี่ยวิมอร่าก็มาแล้วด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของของแจกวันนี้วิมอร่าอะไรมีอะไรมาแจกกับแฟนๆรายการบ้างจะเป็นหมวกกันน็อกรุ่นอีคลิปครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันครับผมสองใบสตันใช้กันเยอะอยู่สตันจะเยอะมากอ๋อตัวนู้นด้วยใช่ครับผมสองใบเลยค่ะใบเดียวไม่พอนะครับแล้วมีแว่นนี่แหละจะพูดถึงแว่นจะพูดถึงแว่นอยู่ใช่มูลค่า
990บาทครับคุณตู่ลองใส่ได้ค่ะครับผมใส่ปุ๊บหล่อเลยค่ะเป็นแบรนด์ของแบรนด์เราเองเลยครับแบรนด์เราทำกันเองเลยใช่ครับผมใช่ครับคือปีนี้อัพเลเวลเราค่อนข้างเยอะครับผมนะครับเพราะว่ามีทั้งลูกค้าทั้งดีลเลอร์ลูกค้านี่คือหมายว่าลูกค้าที่ใช้หมวกของเรานะครับบางทีเขาก็ถามมาว่าไม่มีแบบแอปพาเรลมีเสื้อมีอะไรอย่างอื่นบ้างเลยเหรอบางทีเขาอยากได้มากอย่างเงี้ยที่เป็นแบรนด์วิมูล่าใช่คือจริงๆเรามีทำนะแต่เราทำในจำนวนน้อยค่อนข้างน้อยมากเพื่อที่เราจะให้กับดีลเลอร์หรือดิสทริบิวเตอร์อย่างเดียวทีนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเสียงเรียกร้องมาค่อนข้างเยอะครับก็เลยถือเลิกดีเดย์ปีนี้เราเปลี่ยนโลโก้ใหม่เราทำอะไรใหม่ให้หมดทุกอย่างเลยครับมีกี่สีครับแว่นตอนนี้แว่นตอนนี้มีสีเดียวค่ะสีเดียวยังไงเราต้องสีเดียวเป็น KTM ทั้งนั้นครับผมสินค้าอื่นไม่ได้ทีนี้นี่ด้านข้างก็จะมีโลโก้นะครับเป็นเลเซอร์หรือเปล่าเป็นเลเซอร์ยิงคือตัวแว่นเนี่ยจะเป็นแมตต์ฟินิชชิ่งนะครับแล้วก็เป็นสีส้มครับส้มเรียกว่าถึงความเป็นความเป็นสปอร์ตนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวเลนตัวเลนข้างหน้าเนี่ยเป็นปลอดนะครับยิ่งสปอร์ตมากขึ้นไปอีกนะครับเวลาใส่เนี่ยถ้าผู้ชายใส่เนี่ยสาวเหลียวต้องเหลียวเลยสาวเหลียวเลยพี่ตู่อย่าใส่ออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวโดนฉุดมีแจกด้วยแว่นก็แจกด้วยแว่นก็แจกครับแจกเอาแล้ว5รางวัลครับแว่น5รางวัลครับผมหมวก2รางวัลเสื้อครับเสื้ออีกครับนี่คือตัวนั้นใช่มั้ยครับที่ใส่อยู่นี่ครับนี่เลยนี่ครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มถามกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มถามเลยนะคำถามแรกคือต้องบอกว่าวันนี้เราแจกอย่างนึงก่อนแจกทีละอย่างแจกวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็รางวัลใหญ่เป็นวันใหญ่วันรางวัลใหญ่ต้องประกาศผลวันพฤหัสพฤหัสก็คือรางวัลใหญ่คือหมวกน็อก2ใบ2ใบเพราะฉะนั้นขอถามว่าอยากได้อ้าวๆๆโยนละโยนละตัวแบ็คโคมนี่ไงแบ็คโคมนี่ทุกอันอยู่เงี้ยแบ็คโคมตัวเนี้ยชื่อรุ่นอะไรเออแค่นั้นเองส่งมากมีสิทธิ์มากนะฮะส่งให้เข้ามานะครับว่าตอบว่าบิมล่ารุ่นนี้นะครับคือรุ่นอะไรนะครับแค่นั้นแหละสเปเชียลออดิชั่นอันนี้อันแรกจะแจกเสื้อก่อน5รางวัล5รางวัลใช่มั้ย5เสื้อครับใช่5ตัวก่อน5ตัวไปใส่กันเท่ๆคือสามารถเข้าไปตอบใน SMS SMS ส่งได้เข้ามาได้เลยครับด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศผลทางหน้าเพจ Speed Rider นะครับครับแหมตัวเสื้อนี่ฮะดูใส่แล้วครับผมใส่แล้วดูดีขึ้นเท่มั้ยครับสาวกวิมูล่ารีเควสกันเยอะมากอยากได้ใช่มั้ยตอนนี้ก็ทํามาขายด้วยไม่ได้ขายไม่ขายไม่ขายแจกอย่างเดียวขายด้วยคืออยากได้ Apparel พวกนี้ต้องร่วมกิจกรรมคือติดตามหน้าเพจ Facebook วิมูล่าแว่นก็ต้องมารายการไม่มีขายเหมือนกันแว่นไม่มีขายครับไม่ขายครับติดตามหน้าเพจได้ครับทุกอย่างเป็นลิมิเต็ดหมดเลยเอาละสิทายกันมาได้นะฮะไอ้รุ่น Defender นี่ฮะรุ่นโคมเนี่ยรุ่นโคมประเทศไทยเนี่ยชื่อรุ่นอะไรวิมูล่านี่ฮะรุ่นอะไรรุ่นประเทศไทยรุ่น Defender รุ่นเนี่ยสีตู่ยกเดี๋ยวนี้ดำๆทองๆเนี่ยที่บอกเป็นแบ็คโครมนี่นะครับที่บอกว่ารุ่นประเทศไทยเนี่ยชื่อรุ่นอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับส่งเอสเข้ามาไม่จำเป็นต้องส่งมาตอบคำถามเดียวนะครับสามารถที่จะถามคำถามเรามาก่อนแล้วก็ลงท้ายนะครับด้วยชื่อรุ่นก็ได้นะครับเราจะแรนดอมนะครับผู้ที่ส่งมานะครับแต่เป็นแจกเสื้อนะได้แจกหมวกนะแจกเสื้อ5รางวัลนะจะค่อยวันนี้ประกาศเสื้อก่อนครับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ประกาศแว่นนี่แว่นแล้วก็วันพฤหัสรางวัลใหญ่2ใบ2ใบนะฮะยืดหน่อยนี้ถ้าคนใส่เขาไม่ไซส์ไม่ตรงทำไงครับเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ที่โรงงานคือเขาไปรับที่โรงงานหรือถ้าใครที่แบบได้รางวัลแจ้งไซส์มาครับผมแจ้งเลยดีกว่าแจ้งไซส์เรามาดีกว่าง่ายกว่าครับผมจะได้เอาไปใช้ได้จริงด้วยครับไม่งั้นผิดสายไปบางทีก็แทนที่หมวกจะเป็น protection เราก็คือมันอาจจะไม่ protect อะไรถ้าในการเราเลือกหมวกขับไปก็ไม่ดีใช่ค่ะหลวมไปก็ไม่ดีค่ะขับขับไปหลุดเนี่ยใช่ครับตารางอ่ะแล้วอย่างเงี้ยที่ผมอยากรู้ว่าถูกปลายซะแล้วสงสัยต้องคุยกันต่อในเบรกหน้าแน่เพราะว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไปจนถึงในเรื่องของราคาที่ทุกคนอยากทราบนะครับนะพักเบรกโฆษณาก่อนเดี๋ยวมาพบกันในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider